จริยศาสตร์นะคะ ethics นะคะมันจะมีเกี่ยวกับ2เรื่องที่เป็นแก่นเลยก็คือนะคะเรื่องที่1 นะคะพูดถึงเกณฑ์ตัดสินดีชั่วถูกผิดทางจริยธรรมนะคะในส่วนของเรื่องที่2ที่ถือว่าเป็นแก่นเหมือนกันก็คืออุดมคตินะคะอุดมคตินี่ก็คือเป็นเป้าหมายของชีวิตว่าชีวิตที่ดีคืออะไรนะคะทีนี้ในบทที่2เราจะมาดูกันนะคะว่าเวลาเราพูดถึงเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมเนี่ยนะคะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของนะคะปัญหาจริยธรรมความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์กับปัญหาอย่าลืมนะคะว่าเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมจะอยู่ในส่วนองค์ประกอบของปัญหาจริยธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในส่วนของหัวข้อที่2และ3นะคะองค์ปัญหาจริยธรรมนะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือเป็นสถานการณ์หรือสภาวะการที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะกระทําหรืองดเว้นนะคะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกได้นะคะในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาจริยธรรมนะคะนะคะเช่นนะคะการอยู่ในยกตัวอย่างเช่นนะคะการ อยู่ในหอพักหรืออพาร์ตเมนต์นะคะนะคะว่าเราจะเปิดทีวีเสียงดังนะคะเป็นอันนี้เป็นปัญหาจริยธรรมเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกได้ว่าจะเปิดเครื่องเสียงหรือทีวีเสียงดังหรือเสียงเบานะคะ องค์ประกอบข้อ2นะคะในสถานการณ์ที่เลือกได้นั้นนะคะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานที่จะตัดสินว่าการเลือกหรือไม่เลือกนั้นเกี่ยวกับคุณค่าดีชั่วถูกผิดอย่างไรนะคะคุณค่าดีชั่วถูกผิดในนี้เราเรียกว่าเกณฑ์ตัดสินทางจริยะนะคะนะคะทีนี้พอเรามีเกณฑ์เราจะใช้เกณฑ์ตัดสินทางจริยะแล้วต้องมีเหตุผลสนับสนุนด้วยนะคะว่า อะไรคือเกณฑ์หรือเหตุผลที่เราใช้เกณฑ์นั้นนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าการเปิดทีวีเสียงดังนะคะในหอพักหรือในอพาร์ตเมนต์เนี้ยนะคะถือว่าผิดจริยธรรมนะคะก็เพราะว่าเราใช้เกณฑ์ว่าเรื่องอะไรคะเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนใช่ไหมละเมิดสิทธิผู้อื่นฮะเพราะฉะนั้นก็จะข้อ2นะคะ2และ3นะคะในส่วนของบทที่2จะเป็นความรับผิดชอบของข้อ2และ3นะคะก็คือเกณฑ์หรือทฤษฎีที่เราใช้ว่านะคะในปัญหาจริยธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะเราที่เราใช้เกณฑ์นั้นนะเรามีเหตุผลอะไรนะคะเรามาดูประเด็นต่อไปนะคะเกณฑ์ที่ตัดสินทางจริยธรรมนะคะในส่วนของบทที่2เนี่ยก็จะมีอยู่3นะคะ3ทฤษฎีหรือ3เกณฑ์ใหญ่ๆนะคะก็คือในเกณฑ์แรกจะพูดถึงพัฒนาการทางจริยธรรมนะคะในทฤษฎีที่2เราจะพูดถึงทฤษฎีคุณธรรมนะคะในส่วนที่3พูดถึงทฤษฎีหน้าที่ซึ่งมันก็จะมีทฤษฎีย่อยรายละเอียดปลีกย่อยอีกนะคะทีนี้เรามาดูเกณฑ์แรกนะคะเป็นทฤษฎีของโรเลนส์โคเบิร์กนะคะก็พูดถึงพัฒนาการทางจริยธรรมจริงๆแล้วโคสเบิร์กบอกว่ามี6ระดับนะคะแต่ว่าเราย่อให้เหลือ3ระดับนะคะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าโคสเบิร์กนั้นมี assumption นะคะเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมอย่างไรนะคะโรเลนส์โคเบิร์กบอกว่าเลยฮะระดับของพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้เหตุผลตรงนี้หมายความว่าอย่างไรตรงนี้หมายความว่านะฮะถ้ามีความสามารถในการใช้เหตุผลที่ดีที่สูงที่ valid นะคะก็จะระดับจริยธรรมก็จะอยู่ในขั้นสูงนะอันนี้โดยสามัญสำนึกนะคะทีนี้มันมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะระดับของพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นสัมพันธ์กับวัยอายุนะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าเรารู้แล้วว่า assumption คือจะอยู่ในระดับไหนขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลหรือความเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในจริยธรรมระดับที่1ที่เราเรียกว่าก่อนเกณฑ์เกณฑ์นี้คืออะไรนะคะ preconventional referral นะคะก็คือก่อนที่จะเข้าใจว่าเกณฑ์ของสังคมหรือบรรทัดฐานของสังคมว่าอะไรนะคะระดับนี้นะคะให้สังเกตนะคะวัยนะคะระดับนี้วัยก็คือจะเป็นวัยอนุบาลปฐมวัยนะคะไม่เกินปฐมศึกษานะคะธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะก็คือลักษณะที่โดดเด่นเลยก็คือว่านะคะ
จะมีลักษณะของยังขอย้ำนะคะยังไม่รู้ดีรู้ชั่วนะยังไม่เข้าใจว่าสมมติบัญญัติทางสังคมคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนะคะก็คือจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะในการที่จะตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วนะคะที่เราเรียกว่าอัตตนิยมนะคะภาษาจับเฉพาะก็คืออีโกอิซึมอีโกอิซึมตรงนี้ไม่ใช่เป็นภาษาที่เราใช้พูดกันทั่วๆไปนะคะอีโกตรงนี้หมายความว่าการจะบอกว่าอะไรดีดีนั้นหมายความว่าตัวเองต้องได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นมันจะสัมพันธ์นะคะกับmoral reasoning หรือการให้ผลที่เราบอกว่าเป็นการยึดคุณค่าทางจริยธรรมแบบภายนอกภายนอกตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่นอกตัวนะคะคุณค่าทางจริยธรรมแบบภายนอกหมายความว่าสิ่งหนึ่งๆนะคะจะมีค่าก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นนะคะเป็นเครื่องมือนะคะนำไปสู่นะคะเป้าหมายอื่นนอกตัวของค่าทางจริยธรรมเช่นนะคะฉันมีพฤติกรรมที่เป็นไงคะช่วยเหลือนะคะมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นแต่เป้าหมายนะคะก็คือไม่ใช่ความเสียสละความช่วยเหลือเป้าหมายคือต้องการรางวัล นะคะหรือผลประโยชน์อื่นนะคะนอกตัวความช่วยเหลือความมีน้ำใจนะคะสังเกตนะคะเด็กวัยนี้นะคะเขาจะมีพฤติกรรมที่ต้องการการยอมรับต้องการได้รางวัลเช่นคำชมเชยนะคะของขวัญหรืออะไรพวกนี้จากครูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กวัยนี้ก็คือมีพฤติกรรมที่เราเรียกกันนะคะว่าดีก็ต่อเมื่อต้องการรางวัลนะคะไม่ทำผิดนะคะไม่มีพฤติกรรมอะไรที่ต้องกลัวการถูกลงโทษนะคะกลัวการถูกปฏิเสธนะคะบุคคลที่มีอิทธิพลนะคะกับเด็กวัยนี้มากก็คือครูนะคะเด็กจะกลัวครูมากกว่าพ่อแม่สังเกตไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นวัยนี้ก็คือจุดเด่นก็คือจะเป็นอีโกอิซึมยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะมีจริยธรรมแบบภายนอกก็คือยึดถือจริยธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือนะคะนำไปสู่ผลประโยชน์หรือเป้าหมายอื่นนะคะเรามาดูนะคะในเกณฑ์ที่2หรือระดับที่2นะคะอันนี้ก็คือง่ายๆก็คือกลุ่มวัยรุ่นนะคะถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆนะคะเราดูธรรมชาติของวัยรุ่นเนี่ยเป็นไงคะธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะคะไอดอลของเขากลุ่มที่เขาชื่นชมนะคะยอมรับในสังคมใช่ไหมคะเป็นจิตวิทยาวัยรุ่นน่ะนะคะนี่ลักษณะก็จะสัมพันธ์กับจริยศาสตร์ตรงที่ว่านะฮะลักษณะของจริยศาสตร์นะฮะก็มีจริยธรรมแบบสัมพัทธนิยมนะฮะสัมพัทธนิยมในที่นี้ให้สังเกตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า relativism relative ก็คือดีชั่วถูกผิดไม่มีความหมายในตัวเองดีชั่วถูกผิดมันจะสัมพันธ์กับคนอื่นๆก็คือเปรียบเทียบอยู่ที่การเปรียบเทียบนะฮะการอ้างอิงกรอบนะคะหรือเกณฑ์นะคะจากบุคคลหรือสังคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มนี้นะคะจะมีพฤติกรรมที่เราเรียกว่าการกระทำที่มีจริยธรรมหรือทำถูกเพราะต้องการการได้รับการยอมรับจากเพื่อนจากกลุ่มจากสังคมที่เป็นไอดอลของเขานะคะไม่อยากทำผิดหรือกลัวการถูกปฏิเสธนะคะหรือเข้ากลุ่มไม่ได้นะคะกลัวถูกสังคมปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปนะคะถ้าเราสังเกตในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า conventional refill ก็คือกลุ่มนี้นะคะดีชั่วถูกผิดเนี่ยเป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม conventional ก็คือหรืออีกอย่างนึงก็คือสมมุติบัญญัติทางสังคมนะคะก็คือมาตรฐานทางสังคมนะคะมาดูกลุ่มที่พัฒนาสูงสุดนะคะซึ่งลอเรนซ์โคเบิร์กถือว่ากลุ่มนี้เป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของกลุ่มที่มีจริยธรรมนะคะก็คือกลุ่มที่สามารถมีมโนสำนึกได้เองรู้ดีรู้ชั่วได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า post conventional refill สังเกตคำว่า post ใช่ไหมคะโพสก็คือเหนือจากสมมุติบัญญัติก็คือรู้ว่าอะไรเป็นสมมุติบัญญัติของสังคมอะไรเป็นบรรทัดฐานของสังคมแต่คำว่าเหนือก็คือมีมโนสำนึกที่สามารถคิดได้เองนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้โดยท่าทางจิตวิทยาก็คือกลุ่มที่
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะมีวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะลักษณะนะคะก็คือมีมโนสำนึกมีจริยธรรมด้วยวิจารณญาณของตนเองอย่างที่บอกนะคะคิดได้เองอะนะคะว่าอะไรดีไม่ดีการคิดด้วยเองนั้นนะคะบางครั้งนะคะก็จะมีการผสมผสานคำว่าผสมผสานกันก็คือมีการเหนี่ยวรั้งนะคะว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรบางทีสำนึกในหน้าที่นะคะก็จะอาจจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่จะได้อะไรพวกนี้นะคะก็มีการเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรสำคัญกว่าใช่ไหมคะไม่อยากทำผิดเพราะอะไรเพราะมันทำลายความนับถือตัวเองมันไม่เชื่อมั่นอะนะคะมันรู้สึกผิดในตัวนะคะใครที่มีลักษณะของการรู้สึกผิดในตัวเนี่ยก็ถือว่ามีจริยธรรมในระดับนี้นะคะหลายคนคงเคยนะคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วโอ้มารู้สึกผิดทีหลังนะคะอันนี้ก็คือมันขัดแย้งกับมโนสำนึกบางครั้งเราต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ใช่ไหมคะมีการกระทำที่เราเรียกว่ามีจริยะก็เพราะว่าอะไรมโนธรรมที่สำนึกนะคะและเรื่องของความดีนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องการย้ำหรือเน้นเนี่ยนะคะนักศึกษาคะคือไม่ได้หมายความว่าในวัยที่เป็นผู้ใหญ่นะคะจะมีเฉพาะระดับที่3เท่านั้นระดับ1 2ไม่มีไม่ใช่นะคะจริยธรรมนะคะในแนวนี้ก็จะเป็นของผสมนะคะหมายความว่าถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแต่ก็ยังมีระดับ1ระดับ2อยู่ด้วยนะคะระดับ1ระดับ2คืออะไรก็ยังมีอะไรคะอีโก้เซนติกยังมีการทำและคาดหวังว่าฉันทำสิ่งนี้ฉันจะได้อะไรนะคะยังแคร์มาตรฐานบรรทัดฐานทางสังคมนะคะก็คือผสมผสานกันนะคะเป็นแต่เพียงว่านะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยระดับ3จะสูงกว่าระดับ2หรือระดับ1แค่นั้นเองนะคะอันนี้เรื่องของพัฒนาการทางจริยธรรมนะคะเราเข้าสู่ทฤษฎีในกลุ่มที่2ขอใช้คำว่ากลุ่มนะคะก็คือทฤษฎีแนวคุณธรรมนะคะหรือ virtue theory นะคะหลายคนคงคุ้นเคยนะคะนะคะก็คือเป็นแนวความคิดนะคะของยุคกรีกโบราณก็คือ Socrates Plato Aristotle นะคะดูจากรูปเนี่ยนะคะใครหล่อที่สุดนะคะพอๆกันใช่ไหมคะเราจะพบว่าอะไรคะสาระสำคัญเราคงเคยได้ยินใช่ไหมคะในความคิดของโซเครติสว่าไงคะความรู้คือคุณธรรมนะคะที่เป็นสโลแกนที่ติดตามโรงเรียนสถานที่ต่างๆนะคะความรู้คู่คุณธรรมบ้างความรู้คือคุณธรรมจะมาดูกันนะคะว่าหมายความว่าไงนะคะหัวใจนะคะของทฤษฎีคุณธรรมก็คือเน้นนะคะเน้นคนดีทีนี้คนดีคืออะไรล่ะคะคนดีก็คือคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะในใจอ่ะนะคะข้างในนะคะคุณธรรมจริยธรรมมันสะท้อนออกมาจากบุคลิกนะคะให้สังเกตนะคะกลุ่มนี้จะบอกว่าอะไรคะเขาจะเน้นไปที่บุคลิกภาพที่มีคุณธรรมไม่ใช่เสื้อผ้าหน้าผมนะคะแมนเนอร์ท่าทางต่างๆไม่ใช่นะคะบุคลิกภาพมันสะท้อนมาจากคุณธรรมข้างในนะคะทีนี้เรามาดูนักคิดแต่ละคนนะคะในคนแรกก่อนนะคะเอริสโตเติลนะคะคนนี้คนจะคุ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะวิชาไหนก็จะอ้างอิงนะคะถึงอริสโตเติลโดยเฉพาะในทางสังคมศาสตร์นะคะอริสโตเติลนะคะคงจะรู้จักกันในที่บอกว่าอะไรคะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมการบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะมันสะท้อนว่าอะไรมันสะท้อนว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะคะมนุษย์ต้องมีการรวมกลุ่มเป็นสังคมขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าเราโฟกัสในจริยศาสตร์เราจะพบว่านะคะแนวความคิดของอริสโตเติลบอกว่าอะไรคะสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าสาระฐะนะคะของมนุษย์คำว่าสาระฐะคือ essence essence คือสิ่งที่ทำให้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งนะคะม้าเป็นม้าเพราะอะไรคะความสามารถในการวิ่งได้เร็วนะคะมีดเป็นมีดก็เพราะความคมนะคะคนหรือมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เพราะอะไรคะเหตุผลค่ะเขาใช้คำว่าสมรรถนะแห่งเหตุผลใช้คำว่าสมรรถนะแห่งเหตุผลเนี่ยแสดงว่ามันจะพัฒนาต่อไปได้อีกใช่ไหมคะมันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ล็อกอะหรือตายตัวใช่ไหมคะนะคะสาระฐานของความเป็นมนุษย์คือเหตุผลนั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอะไรพิการทางสมองเป็น
ดาวซินโดรมปัญญาอ่อนหรือพิการอะไรพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์นะคะนะเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยต้องมีสมรรถนะแห่งเหตุผลก็คือสามารถใช้เหตุผลและพัฒนาเหตุผลได้ทีนี้ไอ้ตัวเหตุผลเนี่ยเป็น means นะคะหรือเป็นเครื่องมือนะคะเหตุผลไม่ได้เป็นเป้าหมายในตัวเองนะคะบทที่1 end กับ means เราเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเหตุผลนั้นเป็น means หรือเครื่องมือนะคะการพัฒนาเหตุผลนำไปสู่ excellence 2ด้านก็คืออะไรคะก็คือคุณธรรมทางด้านปัญญาและคุณธรรมทางด้านศีลธรรมหรือจริยธรรมเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของความเป็นมนุษย์ก็คือ virtue ทั้ง2ด้านทางด้านปัญญาและทางด้านศีลธรรมคุณธรรมให้สังเกตนะคะเวลาเราใช้คำว่าปัญญาเนี่ยนะคะปัญญากับความรู้นะคะต่างกันนะคะความรู้ไม่ใช่ปัญญาปัญญามากกว่าความรู้เพราะว่าปัญญานั้นเป็นที่รวมของคุณธรรมจริยธรรมมากำกับการใช้ความรู้อีกชั้นหนึ่งนะคะลำพังความรู้อย่างเดียวเราไม่เรียกว่าปัญญาค่ะนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่านะคะเหตุผลเป็นเครื่องมือนะคะปัญญาหรือศีลธรรมเป็น means หรือเป้าหมายก็โดยสรุปนะคะนะคะแนวความคิดนะคะเหตุผลเป็นวิธีการนะคะเป้าหมายก็คือคุณธรรมนะคะทางด้านปัญญาและจริยธรรมนะคะในความคิดของโซเครติสที่เราคุ้นเคยมากนะฮะนะฮะก็คือก่อนที่เราจะมาศึกษาหรือมาได้เรียนในวิชานี้เราก็รู้แล้วว่าในความคิดนี้มันแพร่หลายไปในทุกวงการนะฮะที่บอกว่าตัวคุณธรรมเนี่ยคือความรู้หรือปัญญานะฮะทีนี้สังเกตเขาใช้คำว่า wisdom ใช่ไหมปัญญาไม่ใช่ intelligence หรือ knowledgeตรงนี้หมายความว่าอะไร wisdom เนี่ยมันมากกว่า knowledge ตรงที่มีตัว moral นะคะหรือ ethic moral กำกับนะคะการใช้ความรู้อีกทีนึงนะคะก็คือการใช้ความรู้ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้นถ้าความรู้ใช้ไปในทางโทษหรือทำลายล้างเนี่ยนะคะเราไม่เรียกว่าปัญญานะคะถ้าพัฒนาปัญญาอย่างดีนะคะเราจะรู้ดีรู้ชั่วได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะนั้นสังเกตไหมคะสองคนก็คือโซเครติสเพลโตขอโทษโซเครติสเอริสโตเติลนั้นนะคะ เน้นว่านะคะคุณธรรมนะคะจะอยู่ข้างในนะคะมาดูอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลนะคะในทุกวงการโดยเฉพาะทางสังคมศาสตร์ก็คือรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็ทางปรัชญาการเมืองปรัชญาสังคมนะคะก็คือแนวความคิดของเพลโตนะคะในโดยเฉพาะในเดอะรีพับลิกนะคะสรุปรวมความคิดของเขาอะนะคะเพโตมองว่านะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจิตอาชีพเนี่ยเป็นความสัมพันธ์สามเศร้าที่แยกกันไม่ออกนะคะเพโตได้เปรียบจิตเนี่ยเหมือนกับม้าธรรมชาติของม้าเป็นยังไงคะธรรมชาติของม้านั้นนะคะมันไม่อยู่นิ่งใช่ไหมคะมันตะเลิดเปิดเปิงมันต้องมีผู้ควบคุมผู้ที่ควบคุมจิตหรือม้าเขาอุปมาจิตเหมือนม้าใช่ไหมคะก็คือตัวคุณธรรมนะคะเขาเปรียบว่าคุณธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนสารถีธรรมะที่อะไรคะบังคับม้าใช่ไหมคะบังคับรถม้านะคะถ้าเคยดูหนังทางตะวันตกจะเห็นใช่ไหมคะเขาขี่รถขับรถม้าเนี่ยม้าแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็มีสารถีนะคะคอยควบคุมว่าม้าจะไปที่ทางใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญยังไงนะคะความสัมพันธ์สามเศร้าตรงนี้นะคะคุณธรรมคุมจิตชั้นหนึ่งนะคะจิตเหมาะสมกับอาชีพที่แตกต่างกันนะคะในความคิดของเพลโตนะคะเพลโตมีสมมติฐานว่าคนไม่เท่ากันนะคะคำว่าไม่เท่าเนี่ยแบ่งตามคุณสมบัติของจิตไม่ได้แบ่งตามนะคะสถานภาพรายได้การศึกษาสถานะทางสังคมไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะคะเพโตแบ่งนะคะความแตกต่างของคนเนี่ยนะคะเป็นคล้ายๆโครงสร้างทางพีระมิดนะคะนะคะคนกลุ่มใหญ่ในสังคมนะคะเดี๋ยวนิดนึงค่ะการแบ่งตรงนี้นะคะใช้ระบบการศึกษาเป็นผู้แบ่งนะคะและเป็นการศึกษาที่รัฐเป็นผู้จัดเท่านั้นนะคะแบ่งโครงสร้างนะคะคุณภาพจิตของคนในสังคมเนี่ยนะคะหยาบๆเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มฐานล่างสุดของพีระมิดซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมนะคะก็คือคนที่มีจิตภาคตัณหาครอบงำ
นะคะตัณหาตรงนี้อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องลามกนะคะไม่ใช่ตัณหาก็คือแปลว่าความอยากนะคะอยากมีเงินอยากมีบ้านมีรถอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นกามตัณหาใช่ไหมคะก็คือคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมเป็นภาคการผลิตของสังคมนะคะมาดูคนกลุ่มน้อยกว่าคนกลุ่มภาคตัณหาก็คือคนที่มีจิตภาคน้ำใจนะคะความเสียสละครอบงำนะคะคนกลุ่มน้อยสุดก็คือคนที่มีจิตภาคปัญญาเหตุผลนะคะเหตุผลนะคะทีนี้คนที่มีจิตภาคตัณหาครอบงำนะคะกลับมานะคะเหมาะกับอาชีพที่เป็นผู้ผลิตอยู่ในภาคสายการผลิตเช่นอะไรบ้างคะเกษตรกรอุตสาหกรนะคะนักธุรกิจนายธนาคารภาคการผลิตทั้งหลายเป็นเปรียบเสมือนกับหาเลี้ยงคนในสังคมเป็นเส้นเลือดของสังคมนะคะหล่อเลี้ยงคนทั้งสังคมตรงนี้สำคัญนะคะไม่ใช่ไม่สำคัญนะคะแต่นะคะเพโตบอกว่าต้องมีคุณธรรมนะคะคุณธรรมตรงนี้ต้องกำกับจิตภาคตัณหาคุณธรรมตรงนี้เราเรียกว่าคุณธรรมของความรู้ประมาณรู้ประมาณเทียบเคียงกับปัจจุบันก็คือพอเพียงนะคะที่เรารู้จักกันในนามเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาดูคนกลุ่มที่2นะคะซึ่งเป็นกลุ่มน้อยกว่าภาคตัณหาก็คือคนที่มีจิตภาคน้ำใจความเสียสละครอบงำอันนี้นะคะต้องมีคุณธรรมที่เราเรียกว่าความกล้าหาญใช่ไหมคะคนกลุ่มนี้เหมาะกับอาชีพอะไรคะที่เป็นกาดทั้งหลายนะฮะไม่ใช่รปภ.นะฮะก็คือพวกทหารตำรวจคอยคุ้มครองหรือปกป้องทั้งอาณาเขตของรัฐภายในภายนอกนะฮะมาดูคนกลุ่มที่น้อยที่สุดคือระบบการศาลเนี่ยจะคัดคนเองนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะเหมาะกับอะไรนะฮะมีจิตภาคไหนครอบงำนะคะคนกลุ่มน้อยที่สุดนะฮะก็คือคนที่มีจิตภาคเหตุผลนะฮะเหตุผลอันนี้เป็นถ้าเราเทียบก็คือพัฒนาการสูงสุดของความเป็นมนุษย์ถ้าโยงไปถึงเอริสโตเติลจำได้ไหมคะสมรรถนะแห่งเหตุผลนะไม่ได้หมายความว่าคนมีจิตภาคตัณหาน้ำใจจะไม่มีนะคะจิตภาคเหตุผลไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นของผสมนะคะมันไม่ใช่ลักษณะเรียงตัวแบบขนมชั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตภาคตัณหาก็ยังมีภาคน้ำใจภาคเหตุผลเป็นแต่เพียงว่าภาคอื่นน้อยกว่าคนที่มีจิตภาคเหตุผลนะคะซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนั้นนะคะเหมาะที่จะเป็นอะไรคะเป็นปัญญาชนอ่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองในที่นี้ก็คืออาจจะรวมหมดนะคะข้าราชการกลไกของรัฐนะคะที่เป็นมือไม้ของการบริหารประเทศนะคะนักการเมืองนะคะคนกลุ่มนี้ต้องการที่สำคัญที่สุดก็คือคุณธรรมของความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมกำกับการใช้เหตุผลอันนี้นะคะทีนี้ถามว่าทำไมนะคะทำไมคนเฉพาะคนที่มีจิตภาคเหตุผลครอบงำเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถยั่งถึงคุณธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือความยุติธรรมได้นะคะอันนี้มันต้องยังมีรายละเอียดเยอะต้องโยงไปในอภิปรัชญาของเพโตนะคะว่าด้วยเรื่องของTheory of Form หรือทฤษฎีของแบบนะคะว่าเฉพาะคนที่มีจิตภาคเหตุผลเท่านั้นถึงจะสามารถยั่งถึงคุณธรรมโลกของแบบนะคะโลกของแบบก็คือโลกของความยุติธรรมแล้วนำความยุติธรรมนั้นนะคะมาใช้ในการปกครองคนกลุ่มอื่นๆในสังคมด้วยโครงสร้างวิธีคิดของเพโตแบบนี้นะคะเพโตบอกว่าถึงจะยุติธรรมนะคะสังคมมันจะไปได้นะคะถ้าเรานึกไม่ออกจริงลองนึกถึงสังคมไทยเราใช่ไหมคะสังคมไทยเราเนี่ยมันกลับหัวกลับหางใช่ไหมคะเราเอาคนที่มีจิตภาคตัณหาเป็นผู้ปกครองใช่ไหมคะนะคะมันถึงทุจริตคอร์รัปชันกันเยอะแยะนะคะอันนี้มันกลับหัวกลับหางในความคิดของเพโตนะคะคนที่จะเป็นผู้ปกครองเนี่ยต้องผ่านการคัดกรองด้วยคุณธรรมนะคะที่กำกับจิตเฉพาะคนที่มีจิตภาคปัญญาเหตุผลเท่านั้นนะคะขอย้ำนะคะเอามาดูนะคะว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะในความคิดของเพโตคุณธรรมที่สำคัญที่สุดคือความยุติธรรมเพราะเป็นที่รวมของคุณธรรมทุกๆด้านเลยทั้งด้านปัญญาความกล้าหาญความรู้ประมาณนะคะเราเข้ามาสู่อีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีกลุ่มหน้าที่
ทฤษฎีหน้าที่นี้นะคะจะเน้นนะคะเน้นพันธะทางจริยธรรมก็คือเน้นการกระทำให้สังเกตนะคะถ้าคิดอย่างง่ายๆเนี่ยนะคะทฤษฎีคุณธรรมนะคะในความคิดของโซเครติสเพโตอริสโตเติลจะเน้นอะไรคะเน้นคุณธรรมข้างในตัวใช่ไหมคะในคนนะคะในส่วนของทฤษฎีหน้าที่จะเน้นข้างนอกนะคะก็คือเน้นการกระทำนะคะว่าในแต่ละภาคส่วนเนี่ยนะคะเรามีพันธะที่ทางจริยธรรมที่เรารับผิดชอบยังไงที่เรียกว่า moral obligation นะคะนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีหน้าที่นี้นะคะก็จะเป็นในกลุ่มทฤษฎีสัมบูรณิยมนะคะให้สังเกตนะคะในโครงสร้างนะคะโครงสร้างของทฤษฎีหน้าที่เนี่ยจะมี2กลุ่มนะคะซ้ายขวานะคะกลุ่มหนึ่งจะเน้นนะคะเน้นเกณฑ์ที่ตัดสินการกระทำดีชั่วดูที่ตัวหลักการนะคะหลักการหรือเจตนานะคะไม่ต้องดูผลลัพธ์นะคะให้ความสำคัญที่สุดกับหลักการก็คือกลุ่มของสัมบูรณิยม absolutism นะคะกลุ่มย่อยๆก็จะเป็นมโนธรรมสัมบูรณ์นะคะสัมบูรณ์นิยมแบบ Kant อันนี้คือลัทธิปลีกย่อยซึ่งขยายผลหรือขยายหลักการสำคัญของสัมบูรณิยมนะคะอีกขั้วนึงนะคะที่จะเน้นตรงกันข้ามเลยก็คือเน้นผลลัพธ์นะคะดูเฉพาะผลลัพธ์หรือเป้าหมายนะคะทฤษฎีกลุ่มนี้ก็จะเป็นทฤษฎีประโยชน์นิยมนะคะอัตตนิยมทีนี้ประโยชน์นิยมเนี่ยนะคะก็คือดูว่าผลของการกระทำนั้นนะคะก่อให้เกิดความสุขกับมหาชนคำว่ามหาชนคือคนส่วนใหญ่ในสังคมนะคะอัตตนิยมเน้นนะคะการกระทำที่ผลก่อให้เกิดความสุขกับปัจเจกบุคคลเพราะฉะนั้นจุดเน้นนะคะผลลัพธ์เหมือนกันแต่ต่างกันประโยชน์นิยมจะเน้นนะคะเน้นคนส่วนใหญ่ส่วนอัตตนิยมเน้นปัจเจกบุคคลนะคะ เราจะพูดเฉพาะประโยชน์นิยมนะคะเพราะว่ามีผลกระทบมากกว่าส่วนกลุ่มที่กลางๆนะคะกลุ่มนึงเราเรียกว่าสัมพัทธนิยมนะคะ สัมพัทธนิยมถือว่าดีชั่วถูกผิดไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายตายตัวนะคะดีชั่วถูกผิดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์นะคะกับบุคคลหรือสังคมดีชั่วถูกผิดไม่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับว่าไปเทียบเคียงหรือไปสัมพันธ์กับบุคคลหรือสังคมไหนซึ่งสัมพัทธนิยมก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรมกับสัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร์เรามาดูรายละเอียดนะคะดูกลุ่มแรกก่อนนะคะลักษณะของสัมพัทธนิยมนะคะให้สังเกตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า relativism ism คือลัทธิใช่ไหมคะ relative ก็คือความสัมพันธ์นะคะคุณค่านะคะของเกณฑ์ตัดสินอันนี้ดีชั่วถูกผิดนะคะไม่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับอะไรคะว่าจะสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมแต่ละสังคมยกตัวอย่างเช่นนะคะในสังคมของชนเผ่าโบราณถือว่าการฆ่าคนบริสุทธิ์นะคะหญิงพรหมจารีเพื่อเอาเลือดไปบูชายันเจ้าแม่ทั้งหลายนะคะหรือเทพทั้งหลายเนี่ยการกระทำนั้นถือว่าถูกต้องใช่ไหมคะการถ้าในสายตาในเกณฑ์ของสัมพันธนิยมถือว่าการทำนั้นถูกต้องถ้าใช้เกณฑ์ปัจจุบันในสังคมปัจจุบันนะคะสังคมที่มีสิทธิมนุษยชนอะไรพวกนี้การกระทำนั้นถือว่าผิดร้ายแรงด้วยนะคะเพราะนั้นโดยสรุปนะคะภาพรวมโดยสรุปก็คือดีชั่วถูกผิดนั้นมีลักษณะสัมพัทธ์คำว่าสัมพัทธ์ในที่นี้ก็คือสัมพันธ์กับบุคคลหรือสังคมหรือแต่แม้แต่ในสังคมเดียวกันแต่ต่างยุคสมัยนะคะต่างยุคสมัยนะคะเกณฑ์ตัดสินดีชั่วถูกผิดก็แตกต่างกันด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสังคมไทยนะคะสังคมไทยเราโดยเฉพาะตัวอย่างเรื่องการลงโทษประหารชีวิตใช่ไหมคะในอดีตเนี่ยเราใช้อะไรคะให้การตัดหัวใช่ไหมคะฟันคอนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่อะไรคะน่ากลัวอุจจารใช่ไหมคะวิวัฒนาการต่อมาเป็นไงคะยิงเป้านะคะการยิงเป้าอันนี้มันก็กระทำต่อมนุษย์ปฏิบัติต่อมนุษย์ไม่ได้เคารพสิทธิ์ของเขาใช่ไหมคะปัจจุบันเราใช้การฉีดยานะคะมันก็จะอะไรคะก็เท่ากับปฏิบัติต่อมนุษย์เหมือนคนนอนหลับธรรมดาอันนี้ก็คือมันมีแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเสรีภาพนะคะเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นจริยศาสตร์ภาคสังคมเข้ามามีอิทธิพลมันทำให้
ประเด็นเรื่องการลงโทษนะคะประหารชีวิตในสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะทีนี้ต่อมานะคะไม่มีมาตรฐานกลางนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเราไม่สามารถใช้สังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยเป็นบรรทัดฐานนะคะในการตัดสินดีชั่วถูกผิดได้เมื่อมันไม่มีมาตรฐานกลางก็ทำให้เลยคะเราไม่สามารถนะคะจะบอกได้ว่านะคะเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่งดีกว่านะคะสูงหรือเหนือกว่าเจริญกว่าก้าวหน้าหรือสังคมอื่นล้าหลังกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นชาวกาลาเทียนะคะมีความเชื่อว่านะคะบรรพบุรุษหรือพ่อแม่ที่ตายลงไปนะคะถ้าเขากินเนื้อพ่อแม่ที่ตายนะคะนะคะจะทำให้วิญญาณของบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เนี่ยนะคะอยู่กับลูกหลานแล้วคอยปกป้องลูกหลานใช่ไหมคะความเชื่อนี้นะคะถ้าในยุคสมัยของปัจจุบันเราบอกว่าอะไรคะโอ้เป็นพวกป่าเถื่อนบาบาเลียนนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าในกลุ่มคนไทยบางกลุ่มก็มีความเชื่อว่าไงคะมีความเชื่อว่าถ้าเรานำกระดูกบรรพบุรุษเนี่ยนะคะมาแขวนคอคือเลี่ยมแบบพระนะคะจะทำให้อะไรคะวิญญาณของบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เนี่ยคอยคุ้มครองปกป้องตัวลูกหลานอันนั้นก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะนะคะก็คือเราจะเห็นนะคะทีนี้เรามาดูประเภทนะคะสัมพัทธนิยมแบ่งออกเป็น2ประเภทให้นักศึกษาสังเกตนะคะว่าสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเป็นการรายงานว่านะคะของนักมนุษยวิทยาว่าในสังคมแต่ละสังคมนะคะมีความเชื่อเรื่องดีชั่วถูกผิดอย่างไรก็คือดูจากประเพณีวัฒนธรรมนะคะและไอเหตุที่เขาเชื่อแบบนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะสภาพแวดล้อมนะคะทางด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะบริบททางสังคมที่แตกต่างกันนะคะไอ้คำว่ามีความเชื่อเรื่องของความเชื่อหรือสาเหตุที่ทำให้กลุ่มคนแต่ละสังคมเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะทีนี้จากข้อเท็จจริงอันนี้นะคะพัฒนามาสู่นะคะสัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร์สัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร์เป็นเรื่องของคุณค่าจากข้อมูลที่นักมนุษยวิทยาสังคมวิทยาได้ศึกษานะคะประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละสังคมว่ามีความเชื่อเรื่องดีชั่วต่างกันใช่ไหมคะแล้วที่สุดนำมาสรุปว่าควรใช้จารีตประเพณีจารีตประเพณีนั้นควรเป็นเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมไม่ควรนำเกณฑ์นะคะของสังคมอื่นๆมาใช้ตัดสินสังคมของเราอันนี้คำว่าควรไม่ควรเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของ values หรือคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า2ชนิดเนี่ยต่างกันยังไงก็คือสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องข้อเท็จจริงส่วนสัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร์เป็นเรื่องของคุณค่าอันเรากลับมานะคะเรากลับมาอีกขั้วหนึ่งนะคะสวิตช์มาขั้วที่เกณฑ์ตัดสินดีชั่วนะคะดูจากหลักการนะคะดูหลักไม่ดูผลนะคะดูหลักการก็คือดีชั่วถูกผิดนั้นแน่นอนตายตัวนะคะดีชั่วถูกผิดเป็น objectivism objective ก็คือเหมือนกับวัตถุใช่ไหมคะนะคะอย่างฉากหลังเนี่ยสีเขียวสีติดกับวัตถุนะคะอุปมาเช่นค่าทางจริยธรรมดีชั่วถูกผิดเนี่ยเป็นคุณค่าทางจริยธรรมใช่ไหมคะมันจะฟิกซ์หรือติดกับการกระทำแน่นอนตายตัวนะคะตรงนี้หมายความว่าถึงแม้จะไม่มีมนุษย์หรือในสังคมต่างวัฒนธรรมต่างประเพณีต่างสังคมกันนะคะดีชั่วถูกผิดนั้นก็แน่นอนตายตัวไม่ขึ้นกับบริบททางสังคมความเชื่อของกลุ่มชนหรือบุคคลนะคะการตัวอย่างเช่นการฆ่านั้นผิดทุกกรณีนะคะไม่ว่าคุณจะฆ่าคนเพื่อบูชายัญบูชาเทพเจ้านะคะหรือการฆ่าเพื่อผลประโยชน์อื่นใดนะคะผิดทุกกรณีนะคะคุณค่าทางจริยธรรมนั้นไม่ขึ้นกับบริบทสังคมอันนี้เราพูดไปแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราสังเกตศีล5ในพุทธศาสนาใช่ไหมคะมันจะมีข้อห้ามข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ไม่มีข้อยกเว้นนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นตัวอย่างนะคะของสัมบูรณิยมนะคะทีนี้มาดูประเภทนะคะสัมบูรณิยมแบ่ง
นะคะประเภทย่อยๆนะคะเป็น2ประเภทไม่ได้แปลว่ามีแค่2นะคะแต่สรุปสาระสำคัญได้2ก็คือมโนธรรมสมบูรณ์มโนธรรมสมบูรณ์ละทีนี้ขยายผลของสมบูรณ์นิยมก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าดีชั่วถูกผิดแน่นอนตายตัวนั้นนะคะดีชั่วถูกผิดตรงนี้นะคะเรารู้ได้อย่างไรใช่ไหมคะมโนธรรมสมบูรณ์จะบอกว่านะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีมโนธรรมตั้งแต่เกิดติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่ะและไอ้ตัวนี้นะคะเมื่อเราไปอยู่ในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งนะคะตัวมโนธรรมอันนี้มันจะทำงานของมันก็คือมันจะอย่างเห็นดีชั่วถูกผิดเมื่อเรามีประสบการณ์ตรงเช่นเรารู้ว่าเกลือเนี่ยเค็มเพราะอะไรคะเพราะเราต้องชิมมันโดยตรงน้ำตาลหวานก็เพราะเราต้องชิมมันโดยตรงใช่ไหมคะจากการมองเนี่ยเราไม่สามารถแยกได้นะคะมองจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยน้ำตาลกับเกลือเนี่ยถ้ามันละเอียดมันแยกไม่ออกเราจะรู้ว่าเค็มหวานรสชาติเป็นยังไงก็คือต้องชิมการชิมก็คือการสัมผัสโดยตรงอุปมาเหมือนกับว่าเราจะเข้าใจว่าการกระทำไหนดีชั่วเนี่ยเป็นไงคะเราต้องมีประสบการณ์ตรงแล้วมโนธรรมมันจะฟังก์ชันเองก็คือมันจะอย่างเห็นเลยนะคะว่าดีชั่วถูกผิดนั้นนะคะคืออะไรนะคะคือคล้ายๆกับว่าลัทธินี้เนี่ยมองโลกแง่ดีนะคะว่าทุกคนมีมโนธรรมบายเนเจอร์เกิดมาดีใช่ไหมคะบายเนเจอร์เกิดมาดีไอ้ทีนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วความชั่วในมนุษย์มาจากไหนล่ะคะชั่วแต่ละคนเนี่ยชั่วมากชั่วน้อยต่างกันใช่ไหมคะถ้าทุกคนมีมโนธรรมติดตัวมันแต่เกิดความชั่วมาจากไหนใช่ไหมคะเป็นปัญหาก็คือลัทธินี้ก็จะบอกว่าไงคะความชั่วนั้นเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไม่สามารถดึงมโนธรรมมาพัฒนาได้เต็มที่ก็เท่ากับว่านะคะมโนธรรมสมบูรณ์มีความเชื่อว่ามโนธรรมนั้นนะคะอยู่ในตัวมนุษย์แต่ว่าเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของเป็นสมรรถนะเป็นศักยภาพเป็นสิ่งที่แฝงอยู่เป็น potential นะคะมโนธรรมจะเป็นสภาพจริงหรือเป็น actuality ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการพัฒนาโดยสภาพแวดล้อมว่าจะดึงมโนธรรมเนี่ยมาพัฒนาอย่างไรนะคะทีนี้ในกลุ่มที่2เป็นสมบูรณ์นิยมแบบ Kant นะคะ Immanuel Kant นะคะเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันนะคะเขาขยายผลสมบูรณ์นิยมอย่างไรนะคะก็คือเพิ่มนะคะกฎอีก2ข้อก็คือการกระทำที่พัฒนาเป็นกฎศีลธรรมนั้นจะต้องเป็นสามารถเป็นกฎสากลและก็หลักคุณค่ามนุษย์ใช่ไหมคะการกระทำดีคือการทำตามเจตนาดีนะคะเขาใช้คำว่าเจตนาดีไม่ใช่ในภาษาที่เราเข้าใจนะคะเจตนาดีของเขาก็คือการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยตัดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกผลประโยชน์ทุกชนิดออกให้หมดนะคะที่เราเรียกว่าอคติทั้ง4ในทางพุทธนะคะอคติเพราะรักเพราะชังเพราะเกลียดเพราะอะไรพวกนี้นะคะหรือผลประโยชน์อะไรทุกชนิดออกให้หมดนะคะก็คือเวลาทำหน้าที่ก็คือสำนึกว่าเป็นหน้าที่เพื่อหน้าที่นะคะหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็คือเป้าหมายในตัวเองไม่ต้องมีผลประโยชน์อะไรเครือแฝงอยู่นะคะเช่นการช่วยเหลือเพื่อนสมมติว่าเพื่อนจะถูกรีไทร์ใช่ไหมคะเกรดไม่ถึงเราด้วยความที่เราตั้งใจดีนะคะสงสารเพื่อนใช่ไหมคะเราก็ช่วยเพื่อนติวทำรายงานเพราะกลัวเพื่อนถูกรีทายนะคะช่วยทุกอย่างในกรณีนี้คานบอกว่าไม่ใช่เป็นการกระทำที่ดีนะคะเพราะเราทำด้วยเป็นไงคะ เจตนาที่สงสารเห็นอกเห็นใจเราจะพบว่าในทฤษฎีของคานนั้นอารมณ์ไม่ว่าจะบวกหรือลบนะคะอารมณ์เมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจหรือรักรอบโกรธหลงทุกชนิดมีค่าทางจริยธรรมเท่ากันคือต้องตัดออกให้หมดในการกระทำนะคะลักษณะของกฎจริยธรรมก็จะเป็นคำสั่งแบบเด็ดขาดลักษณะคำสั่งของแบบเด็ดขาดก็คือห้ามนึกออกไหมคะอย่างเช่นศีล5ของเราอะนะคะข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามลักทรัพย์3ห้ามผิดกาม4ห้ามมุสา5ห้ามสุรายาเมาใช่ไหมคะลักษณะของห้ามโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะเทียบเคียงก็คือความจริงในคณิตศาสตร์อะนะคะเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะ
ไม่ว่าคุณจะบวกเลขคำนวณที่ประเทศไหนหรือต่างบริบทกันยังไงค่าความจริงในคณิตศาสตร์ก็เท่ากันค้านก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะนะคะทีนี้ลักษณะของกฎจริยธรรมนะคะอย่างที่พูดไปก็คือกฎสากลและให้ความสำคัญกับคุณค่ามนุษย์ถ้าเรานึกไม่ออกนึกถึงศีล5นะคะข้อ1ห้ามเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์เพราะอะไรเพราะว่ามันละเมิดชีวิตอื่นใช่ไหมคะถ้าเราเทียบเคียงนะคะห้ามโกหกเพราะการโกหกนั้นเป็นการละเมิดไม่สามารถเป็นกฎสากลได้อย่างน้อย1คนที่ไม่เชื่อคือตัวเราถ้าเราเชื่อในคำที่เราโกหกมันจะกลายเป็นความจริงใช่ไหมคะการโกหกละเมิดคุณค่ามนุษย์ก็คือใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือนะคะทีนี้โดยสรุปจุดอ่อนของสัมบูรณิยมนะคะโดยเฉพาะในสัมบูรณิยมแบบคาร์นนะคะก็คือปัญหาการทำหน้าที่สองอย่างนะคะขัดแย้งกันและไม่ว่าเราจะเลือกแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็ขัดกับอีกอย่างหนึ่งนะคะเราเรียกปัญหานั้นว่า moral dilemma moral dilemma ตรงนี้ dilemma หมายถึงทางสองแพร่งใช่ไหมคะคล้ายๆกับสุภาษิตไทยนะฮะหนีเสือปะจระเข้ใช่ไหมนะฮะหนีเสือก็คืออุตส่าห์โดดลงน้ำใช่ไหมแทนที่จะขึ้นต้นไม้ใช่ไหมพอโดดลงน้ำปั๊บก็ไปเจอจระเข้อันนี้ใกล้เคียงนะคะก็คือไม่ว่าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ขัดกับหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะนักศึกษาสมมติว่าปี4นะคะต้องมาสอบในวิชาสุดท้ายนักศึกษาได้ไปฝึกงานนะคะบริษัทอะไรเนี่ยเขาก็จองตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสมมตินะคะก็คือรอแค่ใบรับรองหรือทรานสคริปต์เท่านั้นนะคะในวันสอบเรื่องวิชาสุดท้ายที่ต้องตามเก็บเนี่ยนะคะบังเอิญนะคะขับรถไปในหมู่บ้านนะคะหรือชุมชนที่หนึ่งนะคะเห็นคนถูกคนแก่ถูกรถชนนะคะสาหัสเลยทราบว่าอุบัติเหตุเนี่ยต้องถึงมือแพทย์เร็วที่สุดใช่ไหมคะต้องส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดการตัดสินใจนะคะมีทางเลือกอยู่2ทางทางที่1ก็คือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดเพราะในขณะนั้นนะคะคนอื่นในชุมชนหรือในละแวกนั้นไม่มีใครมีรถยนต์ใช่ไหมคะต้องไปส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดถ้าเราเลือกทางนี้นะคะเราจะมาสอบไม่ทันการมาสอบไม่ทันทำให้เราจบช้านะคะบริษัทก็เขาก็ไม่รอเราใช่ไหมเราก็ตกงานเราตกงานใครเดือดร้อนล่ะพ่อแม่น้องใช่ไหมคะอันนี้คือเราทำหน้าที่ของมนุษย์มนุษยธรรมนะคะก็คือต้องช่วยชีวิตคนอื่นแต่เราละเมิดนะคะหน้าที่ก็คือหน้าที่ของลูกที่ดีการเป็นลูกที่ดีการเป็นนักศึกษาที่ดีการทำหน้าที่ของครอบครัวใช่ไหมคะก็คือได้อย่างเสียอย่างใช่ไหมคะหรือทางเลือกที่สองก็คือคิดว่าอันนั้นเป็นเวรกรรมเขาแล้วกันนะคะนะฮะเราก็รีบบึงรถมาสอบมาสอบทันแต่สำนึกในตัวจะรู้สึกผิดตลอดเวลาก็คือเราทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่การทำเป็นนักศึกษาที่ดีแต่เราละเมิดนะฮะหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ที่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะฮะก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเจอ moral dilemma เยอะมากนะฮะทำหน้าที่อย่างหนึ่งก็จะไปขัดกับอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนนะคะมาดูลัทธิสุดท้ายนะคะโดยหลักๆนะคะที่พูดถึงเกณฑ์คำว่าลัทธิก็คืออิสซึมนะคะประโยชน์นิยมสังเกตคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกคำนี้หลายคำเลยนะคะ utilitarianutility maximize utility นะคะใครที่เรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคจะเห็นใช่ไหมแนวความคิดอะไรคะของเจเรมี่แบนทัมจอห์นสตูอร์ตมิลนะคะพวกนี้ดูอรรถประโยชน์สูงสุดนะคะผลลัพธ์เป็นตัวตัดสินนะคะคำที่ใกล้เคียงนะคะ consequentialism ก็คือ consequence ก็คือผลใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่จะเกิดนะคะอีกคำหนึ่ง teleological theory มาจากคำว่า telosซึ่งหมายถึงเป้าหมายทฤษฎีที่เน้นเฉพาะผลลัพธ์หรือเป้าหมายเป็นเกณฑ์นะคะในเท็กซ์ภาษาอังกฤษจะใช้คำพวกนี้นะคะเวลานักศึกษาไปอ่านเท็กซ์ก็จะเห็นคำพวกนี้ให้เข้าใจว่าคือลัทธิเดียวกันนะคะ เกณฑ์ที่จะใช้ตัดสินว่าการกระทำไหนถูกผิดนะคะให้สังเกตนะคะประโยชน์นิยมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ตัดสินในเรื่องของนโยบายสาธารณะนะคะ
ในนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบนะคะเรามักจะใช้เกณฑ์นี้ไปในการคิดคำนวณเกณฑ์ที่จะใช้คิดคำนวณและการกระทำนั้นถูกหรือผิดดีชั่วถูกผิดก็คือมหาสุขมหาเป็นคำย่อของมหาใช่ไหม The greatest happiness ก็คือความสุขของมหาชนทีนี้ที่เราเรียกว่ามหาสุขเนี่ยมันวัดยังไงนะคะก็คือมีองค์ประกอบอยู่2ข้อนะคะองค์ประกอบข้อ1นะคะก็คือปริมาณความสุขสุทธิรวมคำว่าสุขสุทธิหมายความว่าหักนะคะคือผลประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่ได้หักลบกับผลเสียหรือผลร้ายนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะเวลาที่เขาคิดคำนวณเนี่ยเขามีหลักว่าแต่ละคนมีค่าเท่ากับ1นะคะไม่มีใครมีค่าเกิน1นะคะหมายความว่ามหาเศรษฐียาจบคนชั้นกลางคนอะไรพวกนี้ค่า1เท่ากันหมดหลักการนี้เราจะคุ้นในการเวลาเราลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใช่ไหมคะนะคะแต่ละคนกาได้1เสียงนะคะเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยาจบขอทานก็เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นหลักนี้บางทีเรียกอย่างว่าหลักเลยคะ one man one vote ซึ่งอันนั้นเอาไปขยายผลในเรื่องของทางการเมืองนะคะสุขสุดที่รวมคือหักประโยชน์ออกจากคือผลดีผลเสียหักลบกบหนี้กันทีนี้ในบางกรณีการตัดสินเชิงนโยบายสาธารณะเนี่ยมันมีเสียกับเสียยกตัวอย่างเช่นการขึ้นราคาน้ำมันใช่ไหมคะตอนนี้น้ำมันแพงมากเลยนะคะเราจะเลือกขึ้นตัวไหนล่ะค่าพลังงานใช่ไหมคะก็คือไอ้ที่ต้องระมัดระวังที่ใช้มากที่สุดนะคะกระทบกับคนส่วนใหญ่มากสุดก็คือพวกแก๊สหรือดีเซลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าก็จะเลือกขึ้นไอ้ตัวน้ำมันที่ไม่กระทบคนส่วนใหญ่การขึ้นราคาน้ำมันนั้นมีแต่เสียกับเสียใช่ไหมคะเลือกตัดสินใจยังไงที่เสียน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นความสุขสูงสุดก็หมายในยะด้านกลับก็คือว่าอะไรคะเสียน้อยที่สุดด้วยใช่ไหมคะองค์ประกอบข้อ2องค์ประกอบข้อ2ก็คือว่าในการตัดสินใจเชิงสาธารณะนั้นความสุขต้องกระจายไปสู่คนจำนวนมากสุดก็คือคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะคะอย่างที่บอกนะคะคำว่าคนจำนวนมากสุดแต่ละคนค่าเท่ากันนะคะคือค่าเท่ากับ1นะคะเพราะนั้นดูจำนวนคนทีนี้เนื่องจากว่าการตัดสินนะคะของประโยชน์นิยมใช้เกณฑ์มหาสุขเนี่ยนะคะมันจะเป็นปัญหาตามมาก็คือเป็นจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนไม่ได้มาจากข้างนอกนะคะจุดอ่อนมันมาจากวิธีคิดของประโยชน์นิยมประโยชน์นิยมเนี่ยนะคะเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินก็คือมหาสุขเพราะฉะนั้นมหาสุขเนี่ยให้เราสังเกตนะคะมันมีองค์ประกอบ2ข้อนะคะหมายความว่าเกณฑ์เนี่ยนะคะมันต้องสอดคล้องทั้งข้อ1และข้อ2ข้อ1คือสุขสุดที่รวมสูงสุดสุขสุดที่รวมคือการหักผลดีกับผลเสียออกนะคะก็เราเรียกว่าสุขสุดที่รวมเหมือนกับว่านะคะเวลาเราพูดถึงรายได้สุทธิใช่ไหมคะรายได้สุทธิก็คือการหักหนี้สินออกจากรายรับที่เราได้นะคะเรียกว่าสุขสุทธิทีนี้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายเนี่ยบางครั้งมันมีเสียกับเสียก็คือเลือกเสียน้อยที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นการขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยเห็นได้ชัดใช่ไหมคะขึ้นราคาน้ำมันตัวใดที่กระทบคนน้อยที่สุดก็เราจะไม่เลือกขึ้นพวกดีเซลหรือพวกแก๊ส LPG อะไร NGV อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราจะไปขึ้นตัวอื่นก่อนเช่นอาจจะเป็นเบนซิน95หรืออะไรก็แล้วแต่สมมุตินะคะทีนี้มาดูองค์ประกอบข้อ2นะคะสุขสุดที่รวมนั้นจะต้องกระจายไปสู่คนจำนวนมากสุดคนที่เกี่ยวข้องนะคะเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนั้นยกตัวอย่างเช่นการสร้างรถไฟฟ้ายกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนะคะเราจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ยเราต้องดูว่าคนที่ใช้นะคะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะคือกลุ่มไหนนะคะเลือกเส้นทางนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆทีนี้เราจะสังเกตนะคะว่า assumption ของประโยชน์นิยมนั้นมีความเชื่อว่าข้อ1และข้อ2เนี่ยข้อ1เกิดตามด้วยข้อ2มันไปด้วยกันใช่ไหมคะจาก assumption หรือพื้นฐานความเชื่อเช่นนี้มันนำไปสู่ปัญหาสำคัญ2ปัญหานะคะซึ่งเป็นภาพสะท้อนของปัญหาการพัฒนาประเทศของเรานะคะปัญหาในข้อ1ซึ่งเป็นจุดอ่อนก็คือปัญหาความยุติธรรมในการกระจายความสุขนะคะปัญหาความยุติธรรมในการกระจายความสุขเกิดจากการเน้นองค์ประกอบข้อ1ก็คือให้สุขสุดที่รวมเป็นตัวเลขสูงสุดแต่ความสุขนั้นกระจุกตัวไม่กระจายไปสู่คนจำนวนมากสุด
ลองดูตัวอย่างในตารางนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติตัวเลขสมมุติขึ้นมานะคะสมมุติว่านะคะมีการตัดสินเชิงนโยบายเรากำลังจะเลือกว่าจะใช้นโยบายไหนมีให้เลือก3นโยบายลองเปรียบเทียบนะคะ2นโยบายก่อนนะคะนิดนึงนะคะมาตรฐานการครองชีพนะคะที่จะอยู่ได้นะคะมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำสมมุติว่า30หน่วยสมมุติว่าตัวเลข30หน่วยนะคะลองดูนโยบายที่1นะคะคำว่ากลุ่ม A B C นะก็คือกลุ่มคนที่จะได้รับอานิสงส์ของการตัดสินเชิงนโยบายนะคะหรือการกระจายงบประมาณนะคะ เราจะพบว่านโยบายที่1นั้นนะคะสูงสุดที่รวมสูงสุดก็คือองค์ประกอบในข้อ1นั้น145หน่วยในขณะที่นโยบายที่2นะคะองค์ประกอบข้อ1สูงสุดที่รวม140หน่วยถ้าจะสอดคล้องกับองค์ประกอบข้อ1ของเกณฑ์มหาสุขก็คือนโยบายที่1ใช่ไหมคะก็คือ145หน่วยเรามาดูนะคะนโยบายที่3นโยบายที่3เราจะพบว่าไงคะสูงสุดที่รวม150 150ตัวเลขตัวนี้สูงกว่านโยบายที่1ใช่ป่ะคะต่ำสุดคือนโยบายที่2เพราะฉะนั้นถ้าสอดคล้องกับเกณฑ์นะคะของประโยชน์นิยมนะคะองค์ประกอบข้อ1คือสูงสุดที่รวมสูงสุดเราจะพบว่าต้องเลือกนโยบายที่3ใช่ไหมคะทีนี้เนื่องจากว่ามหาสุขมีองค์ประกอบอีกข้อ1ก็คือว่านะคะความสุขนั้นต้องกระจายไปสู่คนจำนวนมากสุด หมายความว่าคนที่ได้รับจะต้องถัวเฉลี่ยพอๆกันนะคะเราจะพบว่าเป็นไงคะนโยบายที่3เนี่ยสอดคล้องกับ องค์ประกอบข้อ1แต่มาดูองค์ประกอบข้อ2เราจะพบว่าเป็นไงคะมันมีช่องว่างเยอะเลยนะคะเยอะเลยก็คือกลุ่มแรกเนี่ยได้100หน่วยมาดูกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม B กลุ่ม C ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะคะได้25หน่วยต่ำกว่ามาตรฐานการครองชีพเพราะฉะนั้นนโยบายที่3นั้นแย่ที่สุดใช่ไหมคะในเรื่องขององค์ประกอบข้อ2ถ้าเปรียบเทียบกับนโยบายที่1และ2เพราะฉะนั้นนโยบายทั้ง3นโยบายที่จะสอดคล้องนะคะกับองค์ประกอบข้อ2ก็คือความสุขสุดที่รวมกระจายสูงสุดก็คือนโยบายที่2ใช่ไหมคะก็คือมันมี50 45 45เพราะฉะนั้นทุกกลุ่มในสังคมเนี่ยนะคะมาตรฐานการครองชีพสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำหมดเลยแล้วก็ถัวเฉลี่ยเท่าๆกันทีนี้ตรงนี้ปัญหาคืออะไรปัญหามันอยู่ตรงนโยบายที่3ให้สังเกตนะคะปัญหาคือว่าเราไปเน้นนะคะเน้นสุดสุดที่รวมก็คือตัวเลขสูงสุทธิใช่ไหมคะเหมือนกับเวลาเราจะดูว่าประเทศไหนมีความสุขหรือความอยู่ดีกินดีเราดูตัวเลขรายได้ประชาชาติรวมใช่ไหมคะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเทียบเคียงนะคะตัวเลขรายได้ประชาชาติถึง150หน่วยอะสมมติในขณะที่อีก2กลุ่มจะเป็นแค่145กับ140แต่ปัญหามันแฝงไว้เยอะไอ้150หน่วยที่สูงสุดเนี้ยนะคะในขณะที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยากจนสูงสุดนะคะต่ำกว่ามาตรฐานการครองชีพอันนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องการกระจายความสุขใช่ไหมคะมันมีช่องว่างของการกระจายความสุขสูงสุดเลยนะคะถ้าเราโยงเรื่องนี้ไปสู่การกระจายงบประมาณก็เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะรัฐบาลไปอัดเม็ดเงินเข้าในภาคที่มันเห็นผลตอบแทนชัดเจนเร็วแต่ว่าเม็ดเงินนั้นนะคะมันไม่ได้ไปพัฒนาคนส่วนใหญ่ในสังคมเราก็จะพบว่าคนส่วนใหญ่ในชนบทยังยากจนอยู่นะคะยิ่งพัฒนายิ่งช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงสุดนะคะเพราะนั้นอันนั้นคือความผิดพลาดเราเรียกว่าปัญหาความยุติธรรมในการกระจายความสุขทีนี้อันนี้คือปัญหาในองค์ประกอบข้อ1นะคะเรามาดูปัญหาข้อ2ปัญหาในข้อ2ซึ่งเป็นจุดอ่อนเนี่ยนะคะเราเรียกว่าปัญหาความเป็นธรรมถึงแม้เราจะให้คนในสังคมกระจายความสุขพอๆกันแต่มันมีปัญหาเรื่องมันไม่เป็นธรรมอีกนะคะไอ้ปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมานะคะง่ายๆเพื่อความเข้าใจนะคะ
สมมุตินะคะลองดู2แบบนะคะเป็นเรื่องการกระจายงบประมาณเหมือนกันนะคะเรานี้ในแวดวงการศึกษานะคะโรงเรียนนะคะคำว่าแบบที่1แบบที่2ก็คือเป็นร่างหรือเป็นดราฟที่ว่าเราจะกระจายงบยังไงให้การศึกษาและพัฒนาโรงเรียนนะคะเราเปรียบเทียบโรงเรียนกอเดิมเนี่ยนะคะมีความเจริญนะคะ100หน่วยขอนะคะมีความเจริญ50หน่วยนะคะความเจริญคือทางทุกด้านนะคะทีนี้เรามีสมมติว่ามีงบอยู่40ล้านนะคะถ้าเราเน้นนะคะเรื่องการกระจายความสุขเนี่ยเราต้องให้เท่ากันใช่ไหมคะก็คือก20ล้านนะคะขอ20ล้านนะคะทีนี้เมื่อให้เท่ากันเนี่ยเราดูเลขตัวเลขสูงสุดที่รวมสูงสุดนะคะก็ได้190หน่วยเพราะนั้นโรงเรียนกอเดิมเนี่ยนะคะเจริญ100หน่วยก็ได้เป็น120นะคะโรงเรียนขอจากเดิม50ก็เป็น70อันนี้มันก็ยังมีแกปหรือช่องว่างเยอะใช่ไหมคะช่องว่างถึง50หน่วยทีนี้อยากกันนะเลยนะคะเรามาดูแบบที่2แบบที่2เนี่ยมีความคิดพื้นฐานว่าไงคะโรงเรียนไหนที่เจริญอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอุดหนุนสิคะใช่ไหมคะเรายกระดับมาตรฐานโรงเรียนที่ยังด้อยพัฒนาอยู่นะคะให้มีความเจริญใกล้เคียงกันนะคะก็โรงเรียนกอแทนที่จะให้งบเพิ่มก็ไม่ให้งบเพิ่มเพราะว่าเจริญอยู่แล้วถึง100หน่วยเราก็มาอุดหนุนโรงเรียนขอนะคะก็คือ50หน่วยเราก็อัดงบประมาณทั้ง40ล้านสมมตินะคะก็บวกไป40ก็จะเป็น90ตรงนี้นะคะให้สังเกตนะคะเราจะพบว่าทันทีที่เราอัดงบประมาณเพิ่มไปให้เฉพาะโรงเรียนขอเท่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มาตรฐานความเจริญระหว่างกอและขอสองโรงเรียนนี้ใกล้เคียงกันตัวเลขสุขสุทธิรวมเท่ากันใช่ไหมคะ190ทีนี้แล้วมันมีปัญหายังไงล่ะคะปัญหาก็คือเขาคิดว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะว่าความสุขนั้นมันเฉพาะกลุ่มโรงเรียนขอเท่านั้นใช่ไหมคะ เพราะนั้นเราจะพบนะคะว่าไม่ว่ามันเป็นปัญหาจากสมมติฐานในทฤษฎีของประโยชน์นิยมนะคะว่าเกณฑ์ที่คุณใช้ตัดสินมหาสุขเนี่ยนะคะปัญหาก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกนะคะเน้นที่สุขสุดที่รวมสูงสุดคุณก็มีปัญหาเรื่องความยุติธรรมในการกระจายความสุขทีนี้พอคุณเน้นความยุติธรรมในการกระจายความสุขก็คือองค์ประกอบข้อ2มันก็จะเจอปัญหาเรื่องความเป็นธรรมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากลุ่มที่ได้อานิสงส์นะคะมันก็คือคนส่วนน้อยนั่นเองโดยสรุปนะคะขอสรุปภาพรวมนะคะดูจากแผนภาพทั้งหมดเราจะพบว่านะคะเกณฑ์ที่เราใช้ตัดสินจริยธรรมนะคะเราเรียกว่าจริยศาสตร์บรรทัดฐานประทัดฐานหรือบรรทัดฐานเหมือนกันนะคะนะคะในวิชาจริยศาสตร์เนี่ยนะคะเป็น normative ethics เนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็นหลักๆกันนะคะก็จะ4ชุดนะคะกลุ่มแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มทฤษฎีเชิงคุณธรรมนะคะนึกถึงเพโตโซเครติสอริสโตเติลอะไรพวกนี้นะคะก็คือเน้นนะคะเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะคะในตัวคนนะคะลอเรนซ์โคเบิร์กก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะอีกกลุ่มนึงนะคะเน้นที่ตัวหลักการนะคะหลักการเจตนาตัวหลักนะคะก็คือกลุ่มในพวกสัมบูรณ์นิยมก็จะมีมโนธรรมสัมบูรณ์นะคะสัมบูรณ์นิยมแบบคานต์อันนี้ไม่ดูผลลัพธ์นะคะไม่ดูผลลัพธ์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเน้นเฉพาะผลลัพธ์นะคะผลของการกระทำนะคะว่าการกระทำที่ถูกจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่ก็คือจะเป็นพวกของประโยชน์นิยมนะคะก็ทั้งอันนี้คือทั้งหมดนะคะทั้งหมดของบทที่2จะพูดถึงเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมนะคะนักศึกษาจะพบในบทที่3จะเป็นเรื่องของเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องของทางสายทางศาสนานะคะ